ยินดีต้อนรับสู่รายการ Two Noob Summoner Cast นะครับคุณจูสวัสดีครับสวัสดีครับในที่สุดนะครับกว่าจะเอาไว้ได้มาแล้วเนาะสาวน้อยลิก้าของคุณจูสที่เป็น5ดาวตัวแรกที่ได้มาเขาก็เลยกันว่ามันจะฟิวได้ในปีหน้าเฮ้ยมันอาจจะไม่ขนาดนั้นก็ได้ข่าวลือเฉยๆอาจจะไม่ใช่ก็ได้วันนี้คุยกับแฟนๆมาด้วยครับไปลงเว็บบอร์ดกีฬาชื่อดังเว็บบอร์ดนึงเขาบอกว่ามันเกี่ยวกับคลิปที่แล้วที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องสยองเนาะอ๋อก็เขาบอกว่าเขาได้ล่มน้ำมา2ตัวพร้อมกันก็เลยเลิกเล่นนะสยองมากล่มท่าเดียวกันได้ปะใช่ล่มน้ำ2ตัวเลยจะเป็น5ดาวตัวที่1กับตัวที่2ด้วยก็ยังดีนะเพราะมันล่มน้ำมันก็ไม่ควรใช้ในทีม2ตัวป่ะโอเคโอเคก็เริ่มเลยละกันก็ตัวนี้เป็นตัวที่คุณจูนี่มีในครอบครองนะก็เลยคิดว่าเฮ้ยคุณจูอ่ะจะเอาออกมารีวิวกันสดๆสำหรับผู้ใช้งานจริงเลยเพราะว่าไม่มีตัวอื่นให้ใช้แล้วตามที่สัญญาก็เริ่มสกิลแรกนะครับช่วยหนูด้วยนะครับคุณตุ๊กตาหนีก็น่ารักเชียวก็โจมตีด้วยตุ๊กตาหนีอ่ะมันก็เป็นแบบตุ๊กตาหนีแล้วก็ผมมาอย่างเคี้ยวแห้ก็ 20% เชนนะครับที่จะติดสลิป1สลิป1เทิร์นนะครับแล้วก็ถ้าติดสลิปก็จะได้เอ็กซ์ตร้าเทิร์นใช่อันนี้เด็ดมากนะครับถ้าอัพเต็มล็อปจะเป็นเท่าไหร่ครับจาก 20% จาก 20% จะเป็น 25% 25% ก็ยังถือว่าน้อยนะถ้าเทียบกับตัวอื่นอย่างเช่นซักคิบัสเนี่ยใช่แต่ว่าเราก็คือแนะนำข้อแนะนำก็คือเราใส่ลูนสตันเนาะใช่ก็เป็น25%ก็เป็น25แล้วก็คือ25ก็คือไม่สตันก็สลิปครับถ้าเกิดว่าติดหลับก็ได้เทิร์นด้วยใช่ได้เทิร์นแล้วทำให้ท่าต่อไปที่มันเพิ่งปรับมาแพทที่แล้วครับก็คืออะไรนะทอยไนท์อัศวินของเล่นอัศวินของเล่นอันนี้ก็คือสตัน 50% นะครับถ้าเต็มแล้วก็คือ 60%ค่อนข้างโอเคแล้วปรับจากแพทที่แล้วมาเป็น3เทิร์นก็คือปรับนี่ก็คือเหมือนว่า3เทิร์นเลยปกติ4เทิร์นก็คือไม่มีอันสุดท้ายเนี่ยอย่างเร็วอ่ะคือถ้าเกิดว่าติดเอ็กซ์ตร้าแล้วก็คือค่านี้คูลดาวน์เร็วขึ้นด้วยใช่ครับเร็วมากแล้วก็แบบโอ้เจ๋งนะติดสตันแล้วก็ตีทุกตัวด้วยเนี่ยใช่เพราะถ้าเราดูสตันก็แยกต่างหากนะเพราะสมมติว่าเรามีเต็มเท่าไหร่ก็ติดสตันของค่า 60% กับติดสตันของลูน 25% ท่านี้ก็โอเคเนาะโอเคสำหรับการใช้ในอารีนาแล้วก็กับดันเจียนแต่ว่าดันเจียนขึ้นหอแต่ก็คือเป็นการตีพวกลูกจ็อกอะแต่ว่าถ้าตีตัวหน้าเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเป็นเว็บอินเตอร์คาวคอนโทรลคือปราบจราจรเนาะปราบมันก็ปราบลูกกระจอกทั้งหลายเหมือนเอารถดับเพลิงมาแล้วก็ยิงน้ำใส่เขาว่าเออขยับไม่ได้แล้วตีต่อไปก็คืออะไรนะการ์เดียนไฟคือผู้พิทักษ์แห่งไฟผู้พิทักษ์แห่งไฟก็โจมตี3ทีนะครับจริงๆมันเร็วมากไม่เพิ่งรู้นะเนี่ยโจมตี3ทีก็คือแต่ละครั้งมี 30% นะครับที่จะติดattack speed นะครับสโลของเธอนะครับครับแล้วก็ที่เจ๋งก็คือโดน critical hit ถ้าศัตรูมีพลังน้อยกว่า 30% อือก็คือแบบสกิลเต็มแล้วก็ทำ full effect เป็นเพิ่ม 10% ก็คือเป็น 40% ต่อฮิต40ใช่แต่ไม่ค่อยเห็นมันติดสโลว์นะเท่าที่เล่นมา3มันโดน3ครั้งอ่ะถ้าเกิดว่าอัพเต็มเป็น40%แล้วเนี่ยมันก็จะติดบ้างมันก็จะติดบ้างซึ่งท่าเนี้ยค่อนข้างมีประโยชน์เลยทั้งอารีนากิลวอร์ดันเจียนใช่แล้วเราใส่ลูนสตันด้วยถามว่าทำไมตัวนี้ต้องใส่ลูนสตันเพราะว่าท่า1ท่าไอ้ท่า2ท่า3เป็น AOE นะเป็นตัวสาดเลยนะครับเป็นตัวที่เอาไว้สาดแดเมจก็คือเป็นนุกเกอร์ครับเป็นแบบวางระเบิดนิวเคลียร์ตู้มโดนตัวลีดเดอร์ชิพก็คือ critical rate 30% สำหรับไฟธาตุไฟนะครับครับธาตุไฟเท่านั้นคือ awaken แล้วก็จะมี accuracy เพิ่มขึ้น 25% เลยโอเคเลยเนี่ยแหลมเลยเพิ่ม accuracy 25เนี่ยดีแต่รู้สึกตัวนี้ accuracy เนี่ย91เลยครับคือตอนแรกมันประมาณ50กว่าคืออันนี้บอกไว้ก่อนอย่างนึงด้วยนะครับว่า ID ของคุณจูเนี่ยเป็น ID เด็ก ID ใหม่ด้วยรูนก็เลยยังเป็นบิ๊กเกมครับรูนยังไม่ค่อยดีรูนยังไม่ค่อยแข็งมากแต่ว่าทีเนี้ยขนาดแค่ awakening ขึ้นมาเนี่ยก็บอก accuracy ขึ้นมาอีก 25% เนี่ยก็ขนาดรูนที่
โบนัสแอคเรซี่ไม่มากก็ยังโหวตได้ถึง91เลยนะฮะใช่ครับรูนก็เป็นเดสปายแอทแท็กรูนนัมเบอร์2เป็นแอทแท็กเปอร์เซ็นต์นะครับอันที่6แอทแท็กเปอร์เซ็นต์แล้วก็อันที่เท่าไหร่นะ6ปะเป็น246เป็นเดส246เป็นเดสแทร์กับแอทแท็กเรซี่นะของผู้จูใช้เป็นเดสแปร์กับอะไรเดสแปร์โฟกัสป่ะสตันกับใช่อ๋อเป็นสตันกับโฟกัสใช่ป่ะใช่เพราะว่าตัวนี้เป็นคาวคอนโทรลเพราะว่าเนื่องจากผมเป็นมิดเกมก็คือยังไม่มีตัวที่ไว้คอนโทรลตัวแบบปรับจราจรเท่าไหร่ครับก็คือต้องการให้มันสตันโอ้เป็นสตันหรือว่าเดี๋ยวผมแนะนำอีกแบบนึงด้วยเรากันนะครับเนื่องจากว่าสกิลของตัวนี้เป็นสกิลหมู่ด้วยก็คือเอาไว้ปราบจราจรอย่างที่คุณจูบอกคือเอาไว้จัดการศัตรูทีละหลายๆหลายๆตัวพร้อมกันนะครับแล้วก็ทำให้ติดเอฟเฟกต์นู่นนี่ด้วยผมแนะนำเป็นรูนเรชกับเบลดก็ได้นะครับก็คือเป็นสายที่เอาไว้ทำดาเมจโดยตรงนะครับเป็นเกอร์เนาะลงมือเชียร์ลงตุ้มลงไปเลยคือแบบว่าวัดกันเลยอ่ะวัดใจก็2 4 6นะครับก็จะเป็นเรชกับเบลดตัวออปชั่นหลักก็จะเป็นแอทแทคเปอร์เซ็นต์แล้วก็เป็น critical damage เปอร์เซ็นต์แล้วก็ attack เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็คือจะให้ก็ถ้าเกิดว่ามีตัวที่ช่วยเพิ่ม critical rate ให้เธอได้ด้วยจะดีมากนะครับถ้าเกิดว่าเป็นรูนสายนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกถ้าพลังของศัตรูมีแค่ 30% ก็จะติดที่ 100% โดน critical แน่นอนโอเคเดี๋ยวอันนี้คุณจูจะโชว์ให้ดูนะครับอารีน่าคิดว่าทีมนี้สู้ได้นะสู้ได้หรือเปล่าสู้ได้ระวังเดชใช้ท่า3ไว้แล้วกันเราไม่ค่อยเก่งอารีน่าแต่ก่อนเราเคยใช้สปีดด้วยนะมันจะดีมากไว้เปิดอ่ะมันเปิดไม่ได้อ่ะแต่ผมว่าไอดีเด็กเนี่ยส่วนใหญ่ไอดีเด็กเนี่ยน่าจะต้องไต่จากดันเจียนขึ้นมาก่อนนะเพราะว่าดันเจียนเนี่ยเป็นของที่เอาไว้หาของอ่ะดีกว่าอารีน่านี่เดี๋ยวค่อยมาปั๊มหลังๆก็ได้จัดการตัวไหนแล้วซะแล้วหัวไฟก็ได้หัวไฟก็ได้แต่ว่าต้องระวังไอ้นี่นะคือหัวไฟมันก่อแตกอยู่ไงอัดไปเลยรักษาก่อนก็ได้ต้องระวังไอ้นี่นิดนะระวังอีนุไว้ก่อนอีนุไฟถ้ามันใช่เลยปุ๊บเกาลัวเนี่ยเนี่ยก็อันนี้คือข้อดีของบาบาเรียนนะดูได้ใช่ไหมดูปักไม่ให้ดูดว่ามันฮิวตัวเองด้วยอ๋อคือต้องทับกูดาวแรงโอ้โหเฮ้ยเอ้าเดี๋ยวนี่จะโชว์ตัวอะไรเนี่ยล่มไปยังไม่ได้แสดงทีท่าเลยแต่ว่าทีนี้คือเนี่ยก็คือเดดไนท์น้ำเนี่ยมันใช้ท่าสาไปแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเราใช้บัฟดูดเอาได้ดูดเอามันดีไหมจัดไปเลยจูไม่เป็นไรตัวไหนก่อนดีแพ้ก็แค่หน้าแตกเฉยเอาอินูท่า2ก็ได้นะขวดลบปรับออกก่อนอะไรประมาณนั้นนะนี่นะครับก็เป็นสไตล์การต่อสู้แบบนุบๆนะฮะมีลิก้านะครับชนะแล้วเนี่ยโอ้โหก็ได้โชว์ครับว่าเราจะนุบลงนะครับปกติถ้าเป็นสายนี้แนะนำให้ล่มไฟเปิดก่อนนะถ้าเกิดว่าล่มไฟเปิดก่อนได้ก็ดีคืออาจจะแบบว่าประมาณว่าเป็นทีมคอมโบพวกแบบไทลอนอะไรเงี้ยเปิดมาแช่แข็งใช่แล้วก็ลิก้าก็คือเปิดก่อนมันก็ติดสตันหมู่แล้วยิ่งมีนกเรายิ่งแบบได้2เทิร์นก็ยิงท่า3ท่า2ครับสตันไปเลยดีเลยเกือบทั้งทีมอ่ะเชงั้นเดี๋ยวผมมองว่าสายนุกเกอร์เนี่ยมันสายนุกเกอร์เนี่ยมันก็ดีในที่แบบว่ามันเอาเวลาที่แบบมันจะเอาไปลงแบบฟาร์มดันเจี้ยนเร็วๆอย่างเงี้ยมันช่วยได้นะเกิดใครอยากฟาร์มไฟมอนเร็วๆอย่างเงี้ยก็จัดนุกเกอร์ไปลงเลยแป๊บเดียวก็จบแล้วคือจะลงจับไฟมอนไม่น่าได้เดี๋ยวไฟมอนธาตุไฟอะไรอย่างเงี้ยก็เอาลงแล้วก็เอาตัวอื่นจริงๆไฟมอนไม่ไหวนะตัวนี้ขนาดต่อให้เลเวล40อ๋อไม่ต้องฮาร์ดก็ได้คือเอาแค่แบบจริงๆอ่ะถ้ารูนมันถึงอ่ะมันได้อยู่นะอ๋อใช่รูมันต้องถึงเฉยมากเลยเพราะว่าแบบไม่ออกป่าวว่าท่า2 3มันเป็นท่านุกหมดเลยอ่ะพอมันเป็นท่านุกเสร็จแล้วอ่ะมันจะแบบง่ายแล้วอ่ะแค่แบบลากไว้ตุ้มๆๆๆก็เสร็จแล้วแป๊บเดียว
ต่ส่วนใหญ่เวลาคนเขาฟาร์มไฟมอนอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าแบบอยากประหยัด energy เร็วๆอ่ะก็ฟาร์มแค่ normal ไปได้ก็โอเคละแต่ normal มันจะน้อยกว่าเยอะเลยนะมันจะได้ energy regenerate เร็วไงแต่คือว่าถ้ามีเวลาก็ไม่แต่ลองแล้วไม่ค่อยคุ้มอ่ะถ้าฟาร์มไฟมอน normal ไปฟาร์มนี่ดีกว่าไอด่านทะเลทรายอ่ะตัวลงไฟอยู่ได้แน่นอนอ๋อหมายความว่าถ้าเกิดจะเล่นพลาดใช่ป่ะก็ได้เหมือนกันใช่แต่ตอนนี้คือแบบว่าเราอ่ะเราจะลงไฟมอน normal แบบมีเวลาเยอะๆมี energy เหลือก็ลง normal ไปไม่ค่อยซีเรียสอะไรมากเหมือนกับว่าแต่ว่าส่วนใหญ่อันนี้เป็นทิปของการฟาร์มนะครับก็คือถ้าเกิดเป็นช่วงที่มีกิจกรรมอย่างเช่นแจกคุกกี้หรือแจกของที่ดรอปจากการผ่านด่านอย่างเงี้ยก็ลงพวก energy น้อยๆไปหลายๆครั้งอันนี้ก็จะช่วยได้แล้วก็ทำให้อัพเลเวลเร็วด้วยก็กด EXP คูณ2กันไปนะครับอ่ะจัดเลยมีผีขนาดนี้ออโต้ไหวไหมเนี่ยออโต้ไหวสบายสบายลิก้าซะอย่างไหวอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่มีตัวก่อแตกไม่มีตัวตีก่อแตกมีก่อแตกนี่ก็อันตรายพอสมควรที่ผมมองว่าส่วนใหญ่ลิก้าจุดเด่นของมันอ่ะคือถ้าเกิดว่าให้คะแนนเทียบกันเวทกันระหว่างอารีนากับดันเจียนนะผมว่าเอาไว้ฟาร์มอาจจะดีกว่าใช่มันเอาไว้ฟาร์มได้ค่อนข้างดีเลยแล้วเดี๋ยวลองถ้าสมมติฟาร์มถ้าจะเอาชัวร์ก็คือไปที่แมปเนี่ยไอ้ทะเลทรายอ่ะฮาร์มอนเดสเซอร์อันนี้ก็จะชัวร์อ๋อนี่ฟาร์มอาร์ตอ่าๆเดี๋ยวดูให้ออโต้อันนี้ก็จะชัวร์กว่าระดับนี้ไปเฮลได้แล้วมั้งเนี่ยไม่น่าได้ปะแต่ความจริงถ้าเกิดว่าจะทำให้เป็นสายโคตรแห่งความฟาร์มนะจริงๆนะฟาร์มแบบเข้มข้นน่ะต้องเป็นลูนแวมไพร์แหละตัวเนี้ยใช่ถ้าได้ให้เป็นฟาร์มเข้มข้นแบบตัวนี้เราใช้เยอะไงฟาร์มอย่างเดียวนะอันนี้สำหรับสายฟาร์มอย่างเดียวต้องเป็นแวมไพร์ใช่สำหรับคนที่แต่ถ้าล่มน้ำไม่จำเป็นต้องแวมไพร์ปะเพราะมันฮิวตัวเองได้อยู่ล่มน้ำไม่จำเป็นใช่ล่มน้ำคือไม่ได้ใช้แวมไพร์มันไม่ใช่ตัวทำดาเมจนั่นแหละล่มน้ำสายสมดุลนี่ก็จะเห็นว่ามันก็จะสตันรัวๆนะแบบว่าสตันแล้วก็จะดีสำหรับขึ้นหออ่ะว่าคนมันก็จะสตันกันมึนๆนี่ถ้า3ปุ้งๆๆคิดรัวๆนะครับก็เนี่ยเปิดมาปุ๊บมึนไม่ได้ค่อยได้ทำอะไรแล้วอ่ะเนี่ยสตันเนี่ยปุ๊บสตันหมดเลยก็โอเคนะ 60% นี่ก็ถือว่าเยอะนะว่าปกติเกมนี้เรตติ้งของไอเรทของการสตันมันก็จะติดยากกว่าแบบอื่นนะคือมันติดง่ายมากเพราะมันติดทั้งตัวท่าเองตัวรูนเองด้วยใช่ถ้าเกิดว่าตัวนี้อีกข้อหนึ่งนะครับคือต้องระวังการต่อสู้กับธาตุน้ำด้วยนะใช่เพราะมันต่อเพราะว่าแบบถ้าเกิดว่าเจอน้ำอย่างเงี้ยมันก็ตีวืดใช่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บใช่แต่ก็คือมองว่าสำหรับก็คือผมไม่มีตัว AOE ตัวอื่นนะเปิดให้ดูก็ AOE คือตัวที่ตีก็ต้องมองว่าต้องไฟก็เหมาะกับของผมก็เหมาะในการฟาร์มที่สุดแล้วทั้งฟาร์มขึ้นหอแล้วก็ทำทุกอย่างเพราะไม่มีตัวอื่นแล้วก็เห็นว่าไม่มีตัว AOE เลยครับก็สำหรับล่มน้ำก็อันนี้คุณจู่คิดว่าให้คะแนนแล้วกันสมมติว่าคิดว่าถ้ามองว่าในบรรดาล่มทั้งหมดนะแต่ขอดูล่มหมดได้ไหมไม่แน่ใจเลยล่มเท่าไหร่อ่ะแต่มองว่าล่มน้ำดีสุดในบรรดาซีรีส์ล่มนะขึ้นอยู่กับการใช้ด้วยแหละถ้าเกิดว่าจะเอาล่มน้ำไปฟาร์มอย่างเงี้ยล่มไฟก็ฟาร์มดีกว่าเหมือนกันไงล่มไฟมันแบบมันเก่งเรื่องการทำแดมเมจมองว่าน้ำลงไฟมอนได้นะลงได้แต่มันช้าไงมันช้ากว่าไฟไงเพราะว่าไฟมันจะยืนไม่ไหวเว้ยไฟมันจะโดนอัดตายก่อนไม่มันมี AOE อยู่2ท่าไงก็ยิงไปปุ้งต้องมีโอกาสทำแดมเมจได้มากกว่าน้ำอีกจริงๆอ๋อวินก็ดีวินไว้ขึ้นหอได้เนี่ยใช่วินนะลดแอตแทคลดแอตแทคสปีดได้แต่ว่ากลับมาไฟก่อนดีกว่าเพราะว่าประเด็นหลักของเราคือเราจะรีวิวไฟใช่ไหมโอเคก็คุณจู่คิดว่าตัวนี้มันช่วยคุณจู่ในการเล่นได้อย่างดีตรงไหนบ้างก็มองว่ามันเป็นตัวฟาร์มแบบเวอร์ชันนุกเกอร์ก็คือมันก็เข้าไปแล้วก็โจมตีอัดแรงๆอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็เคลียร์เอาไว้เคลียร์ด่านตุ้มๆๆอย่างรวดเร็วใช่ๆแล้วก็
ก็คือมันสตันง่ายนะอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวให้ดูเป็นคาวคอนโทรคือไปออโต้ทางนั้นเดี๋ยวตอนเนี้ยก็จะเห็นว่าออโต้ไปแล้วเนี่ยสตันก็เห็นว่าคนมันก็จะรวมกันระนาวโอเคผมว่าเท่านี้ก็คือคงเห็นข้อดีได้ค่อนข้างชัดแล้วล่ะครับก็เดี๋ยวเราอาจจะมีซีรีส์ของล่มมาให้ดูอีกนะครับก็เดี๋ยวคราวหน้าก็จะเป็นล่มน้ำนะครับล่มน้ำนะแต่เราไม่มีล่มลมเนาะยังขาดล่มลมอยู่ยังอยากได้อยู่เนี่ยจู่ไปทำพิธีมาดิเห็นเขาหาอีฟิตมือในห้องอินเตอร์มันเอาขวดน้ำมาแล้วให้กดได้อีฟิตนะเอาขวดน้ำ4อันสี่ด้านเราก็ทำบ้างเห็นคนที่ว่าเลยนะมีแบบจริงจังต้องเปิดสกอร์แล้วเอาพัดลม4อันมา4ด้านโอเคก็เห็นครับดีครับเป็นคาวคอนโทรลคนวินกันหมดขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าชอบอะไรก็กดไลค์นะครับเราจะได้รู้ว่าทุกคนชอบครับครับขอบคุณนะครับครับ